นี่คือ Echo Podcast เผาโรงเรียนพอดแคสต์เกลียนๆที่คนรักโรงเรียนไม่ควรฟังสวัสดีครับผมยิ่งครับสวัสดีครับผมอ๋องครับวันนี้เราอยู่กับรายการเผาโรงเรียนเรียนคัมแบ็ควันนี้เราอยู่กับโรงเรียนเตรียมน้องครับผมส่งให้กูว่าไม่พี่โลเคชั่นนั่งไม่ได้มองไม่เหมือนเดิมฮะวันนี้เราถ่ายกันที่อื่นครับแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรงเรียนเตรียมน้อมใช่ครับโชคดีมากเพราะว่าเราได้น้องๆจากทีม Echo นี่แหละใช่ครับก็นึกอะไรไม่ออกแล้วครับก็เลยหันไปถามหาคนใกล้ตัวนี่แหละใช่ๆๆก็เลยได้โรงเรียนเตรียมน้อมบังเอิญว่าเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำใช่เพราะน้องเค้าเพิ่งมาเพิ่งมาจับมาเลยให้น้องแนะนำตัวดีกว่าน้องโมกันเยอะละแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมแม็กครับเตรียมน้อมรุ่น28เฮ้ยบอกชื่อรุ่นกันซะแล้วถูกต้องไหมแนะนำตัวถูกต้องไหมอย่างนั้นก็ได้ได้ได้ตีนมาแล้วครับเราบอกรุ่นแบบนี้เอาครับผมเอ็มนะครับผมก็รุ่นเดียวกับแม็กเตรียมน้อมรุ่น28ครับโอเคครับยินดีต้อนรับเอาลูกเดียวครับทำไมเตรียมน้อมมันรุ่นมันน้อยจังไง28เองหรือไงมันเพิ่งสร้างปะเอาหรอสร้างแต่ประมาณนั้นตอนผมไปก็คือมี20กว่าปีอ่ะทำสร้างมา20กว่าปีใช่มันอยู่ตรงไหนนะครับเตรียมน้อมอยู่ตรงเขาเรียกอะไรสุขา2ไม่ใช่3ป่ะอ้าวไม่รู้มันเป็นชื่อเล่นอ่ะมันคือเส้นรามคำแหงที่ผ่านอะไรวะบ้านผมไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยไม่คือสุขา2กับสุขา3มันแม่งเป็นเส้นขนานกันไงที่ไม่ใช่เสรีไทยพี่มันคือรามคำแหงอะมันจะอยู่อีกเส้นคนละเส้นกับเสรีไทยเอาง่ายๆแถวมิทีนนะครับแถวซอยมิทีนแถวซอยมิทีนงั้นเดี๋ยวให้น้องเล่าหน้าตาของโรงเรียนก่อนว่าโรงเรียนหน้าตาเป็นไงเผื่อแบบคนอื่นไม่รู้จักเตรียมน้อมใหญ่ไหมเล็กไหมยังไงก็คือทุกคนหรือว่าครูอย่างเงี้ยก็จะบอกตลอดว่าโรงเรียนเราไม่ใหญ่แต่ยาวเฮ้ยอันนี้คือแบบลักษณะเด่นของโรงเรียนยาวใช่มันยาวมากผมไม่แน่ใจขนาดนะแต่ว่าหน้ากว้างก็คือรถมันมีถนนสวนกันได้รถ2คันครับแล้วก็มีทางเดินข้างๆถนนแล้วก็ตึกแค่เนี้ยน่าจะประมาณกี่เมตรอ่ะสมมุติว่า20เมตรอะไรประมาณนั้นคือแบบใช่แคบมากคือวางตึกได้1หลังแล้วก็มีถนนสวนได้2เลนแต่เข้าไปปุ๊บเนี่ยหลงไม่หลงเดินตรงอย่างเดียวเลยอ๋อยาวเข้าไปใช่แบบตั้ง700เมตรเกือบกิโลอะไรประมาณเนี้ยพี่เดินไปกลับมันจะได้ประมาณ2โลประมาณนั้นที่แบบพวกที่นักกีฬาวิ่งมันจะบอกว่าก็วิ่งไปกลับก็จะได้เท่านี้อะไรแต่ก็คือเกือบกิโลก็คือถ้าขับรถผ่านหน้าโรงเรียนก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นโรงเรียนเพราะว่าตัวอาคารมันก็จะอยู่ข้างในเข้าอีกซ่อนอยู่ป้ายก็จะเล็กๆเนี่ยครับใช่อันนี้คือหน้าตาลักษณะภายนอกของมันที่อยู่ติดถนนใหญ่มาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าคือโรงเรียนแล้วหาโรงเรียนนี้เจอได้ไงคนแถวนั้นเขาต้องรู้จักกันแล้วดิพี่แล้วแต่คนไม่รู้จักอย่างเงี้ยขับผ่านก็อยู่ไหนวะแล้วทำไมเราตัดสินใจเลือกโรงเรียนเนี้ยรู้จักมันได้ไงคือมันแถบนั้นนะพี่บ้านผมอยู่แถวรามใช่ไหมมันจะมีอยู่2ที่ปะพูดอีกที่ได้ป่าววะนะมันไม่ด่าสองนี้เออมันหนึ่งสองมันจะมีไม่ได้ด่าคุยฟังให้เสร็จมันจะมีน้องมินใช่ไหมก็คือเป็นเตรียมน้องเหมือนกันแล้วก็จะมีเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้าเนี่ยแหละที่เป็นเตรียมน้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่างใจเนี่ยแหละว่าจะเอาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนก็ถามเหมือนที่บ้านเขาก็บอกว่าเออเข้าเตรียมน้อมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าเออดูแบบว่าเหมือนโปรไฟล์เขาอาจจะดีกว่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอันนี้เริ่มด่าแล้วนี่ไปทางนั้นเออมันคุณแก้ไงดีวะแก้กูคือคนแถวนั้นเขาคิดว่านี่โรงเรียนนี้คือแบบโน1ย่านนี้เราเด็กไงเราก็อ่ะโน1ก็ไปวะแม่อะไรอ่ะแต่แม่งไม่ได้อยู่แถวนั้นนี่บ้านจริงๆผมอยู่นู่นแต่ละแต่ว่าพ่อทำงานแถวนั้นแถวซอยมิทีนเขาเลยบอกทางนั้นก็มากับพ่อแล้วก็กลับกับพ่อง่ายดีอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของเทสมากกว่าพี่เทสอะไรเราจะนิยมง่ายกว่าจะได้แบบตัดเออแบบว่าอ๋อเรื่องส่วนตัวเออเป็นเรื่องส่วนตัวแบบว่าคือผมไม่เลือกเองหรอกเป็นผู้ปกครองเลือกให้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้อะไรมากก็คือพอเขาเลือกให้ก็อ๋อแค่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้อยู่ที่เตรียมน้อมแล้วจุดเริ่มเข้าเป็นยังไงต้องสอบเข้าป่ะหรือว่ามีโควต้าอะไรยังไงกันสอบยังไงนะมันสอบเข้าเนี่ยแหละครับมันก็เขาก็จะเปิดสอบแล้วถ้าใครสอบไม่ได้ก็จะมีจับฉลากอ๋อเป็น2รอบ
อย่างนี้แต่โควต้านี่ไม่แน่ใจว่าผมก็สอบปกติก็คือเราได้อย่างแม็กนี่คือได้ตั้งแต่แรกใช่ก็ได้จำได้ว่าได้ที่90กว่าก็แบบเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากี่คนผมไม่แน่ใจจำไม่ได้เลยได้ที่ผมจำได้ไง90กว่าอย่างเอ็มนี่คือสอบผ่านเหมือนกันสอบผ่านผมจำได้ว่าตอนสอบผ่านนี่คือแม่คือดีใจมากแบบเออเฮียได้เข้าซึ่งกูก็แบบว่าจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเราเด็กไงไม่รู้เรื่องไงแบบสอบง่ายๆแล้วแบบติดแล้วแบบสบายอะไรเพราะเนี่ยที่ผมจำได้ว่าผมก็ไปโม้ไงว่าแบบได้ท็อป100อะไรเก้าสิบเออแต่90กว่าอะไรแต่ก็ยังท็อป100อยู่ใช่โอเคอันนี้คือเรียนกันตั้งแต่ม.ต้นเลยปะใช่ครับใช่ครับเรียนที่ม.ต้นอ๋อมันไม่ได้มีเริ่มที่ประถมเนาะก็คือเริ่มที่ม.ต้นม.1ถึงม.6ม.1ม.6เตรียมน้อมโอเคแล้วเป็นไงเข้าไปแล้วเป็นไงความรู้สึกแรกที่เห็นโรงเรียนคือโรงเรียนอ่ะเขาเจอยังตอนนั้นเจอแล้วฮะเจออะไรครับแบบรู้แล้วอ๋อเตรียมแล้วรู้แล้วโรงเรียนอยู่นี่โอเคคือเหมือนเขาจะเข้าใช้คำว่าอะไรเข้าใจว่าตัวเองอ่ะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าคือมันเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยคือโน1ของย่านนี้ okay. เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นเลิศครับทั้งวิชาการคุณธรรมระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเราก็ต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยหรือว่าแบบตั้งใจเรียนหรืออะไรเงี้ยก็แบบช่วงม.ต้นอ่ะก็จะถูกครูหรือว่าอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยเข้าได้แล้วก็ต้องทำตัวให้มันสมอะไรมันก็จะมีเรื่องอะไรอย่างงี้อยู่แบบอย่างเมื่อกี้ยังกะเขาอวดเลยจะพูดว่าเป็นที่1จริงทำไมอ่ะเพราะรู้สึกไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่เคยไปโรงเรียนอื่นนะดิพี่ไอ้ยังไงแล้วยังเอ็มรู้สึกกันไหมตอนเข้าไปทีแรกก็มันก็ผมก็คิดว่าทุกโรงเรียนก็น่าจะเป็นนะแบบมันก็มีระเบียบของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เราก็อยู่โรงเรียนเดียวเนาะตอนเรียนมัธยมมันก็เรียนได้แค่โรงเรียนเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็เออมันก็ดูแบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็เข้มงวดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพยายามตบเด็กซึ่งตัวผมเองนี่ก็แบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบทะเลาะกับครูอะไรไม่ชอบอะไรเด้อก็แบบว่าก็ทำตามเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบว่าแม่งก็เข้มงวดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยกางเกงมึงต้องยาวมากกว่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วการเรียนที่เตรียมน้อมมันคือยังไงคือเราอยู่ที่ห้องเดิมแล้วครูมาหาหรือว่าเราเปลี่ยนเดินเรียนเดินครับเดินน่าจะเหมือนโรงเรียนอื่นก็คือย้ายตึกโรงเรียนเขายาวไงใช่แล้วโรงเรียนยาวอ๋อเออมันอันนี้เสริมๆนิดนึงคือแม่งมีตึกไม่พอด้วยไปนั่งเรียนแบบตามเหมือนเป็นสวนเนี่ยเหรอหน้าร้านสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแบบเออตามสวนอะไรก็จริงไหมเนี่ยจริงที่โรงเรียนตึกไม่พอเอ้ยห้องไม่พอเฮ้ยแล้วนักเรียนห้องนึงมีกี่คน50แล้ว50คนก็คือเป็นก็นั่งสิงแถวนั้นเงี้ยเหรอใช่แล้วเวลาสอบอย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงดราม่าตอนในยุคที่ผมยังอยู่ม.1-6เอาเด็กไปนั่งสอบที่ริมฟุตบาทในโรงเรียนนะตากแดดเพราะที่ไม่พออืมครับเหมือนมันไม่มีที่ที่จะให้โรงอาหารก็เต็มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายลงออกข่าวอะไรเงี้ยแล้วทำไงอ่ะก็อาจารย์ไม่รู้อาจารย์เขาถ่ายมั้งเขาแก้ยังไงจำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้แก้ไงแต่ก็เหมือนก็ไม่มีละคือเหมือนตอนแรกพอมันไม่พอเขาก็ไปโรงอาหารก่อนใช่ไหมก็นั่งโต๊ะโรงอาหารแต่คราวนี้พอมันเป็นสอบใช่ไหมห้าสิบคนอ่ะมันก็ต้องโต๊ะละคนไงแล้วโหยี่มึงใช้โต๊ะเปลืองมากแล้วคนที่เขาออดเลิกเรียนพอดีปั๊บเอามึงยังสอบกันไม่เสร็จเลยไม่มีที่กินข้าวอีกใช่ใช่ผมว่าเรื่องปัญหาเนี่ยไอ้ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ยาวเนี่ยเป็นปัญหาเพราะโรงอาหารก็เต็มแบบกินข้าวกันไม่พออะไรเงี้ยต้องมีแคมเปญว่าแบบอิ่มแล้วลุกเถอะรีบไล่ใช่มีแบบเป็นไวนิลใหญ่ๆแปะอะไรซีเรียสเลยอันนี้ออกมาจากอาจารย์ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเป็นประธานนักเรียนรุ่นไหนทำหรือว่าเป็นอาจารย์ทำแต่มันเป็นแบบเป็นคำที่เด็กทุกคนแบบเดินถือจานข้าวมาบอกเพื่อนว่ามึงอ่ะอิ่มแล้วลูกเถอะกูจะกินอะไรอย่างเงี้ยเหรอนั่งแช่ให้คนนั่งแช่ใช่คุยกันที่มันไม่พอแล้วไปคุยกับเพื่อนตอนพักที่ไหนอ่ะไปยืนคุยโรงอาหารเนี่ยแหละมันก็จะนักคนนั่งกินไงคนยืนก็อยู่ข้างหลังคือคิวก็ยืนเมาส์ของโรงเรียนผมมันจะแบบว่านี่ไงพอมันมีพื้นที่ประมาณนึงใช่มั้ยแล้วมันจะมีแบบโซนหอพระใช่มั้ยซึ่งหอพระก็จะมีโต๊ะหน่อยนึงก็เอาไปกินกันมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าโรงอาหารจองโต๊ะกันไม่ทันอยู่แล้วไปหาที่อื่นเออมึงไปหาโซนอื่นไปนั่งตรงอื่นตรงส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอาจารย์ก็ไม่ว่าทำอะไรไม่ได้ใช่ไปกินสนามบอลก็มีก็มีโต๊ะให้ผมไหมล่ะก็ไม่มีทำไงอ่ะแต่ยังเล่นกีฬาเนี้ยมีสนามบอลสนามบาสอะไรครบถ้วนมีเป็นสนามบาสที่รวมกับสนามบอลเหมือนกันปะโรงเรียนอื่นน่าจะเป็นอย่างงี้ปะหมายถึงจะบอกนะใช่ไหมว่าใช่
อ๋อโอเคนึกว่าไม่ใช่ไม่งั้นกูจะน้อยใจกว่าเดิมมันก็เป็นร่วมกันสนามบาสสนามบอลอะไรเงี้ยสนามนึงมันไม่กินพื้นที่โรงเรียนจนใช่ใช่มั้ยหรือว่าสนามมันโกงวะแบบยาวยาวกว่าหน่อยแต่แคบเอออ๋อตรงนั้นไม่มีตึกไงหลังโรงเรียนเป็นสนามหมดเลยใช่มั้ยก็คือตัดตึกปุ๊บแล้วก็เป็นสนามบอลถอยไอ้เลยไปอีกก็ได้สนามทุกอย่างถ้าสมมติว่าลืมของไว้ที่สนามบอลเงี้ยแล้วอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็เออนี่เป็นความลำบากมากนี่ความมุดหงิดไปเลยมึงรีบไปเลยแล้วก็ต้องไปหาอย่างอื่นทำอ๋อแบบกันจะกลับบ้านใช่ไหมคาบสุดท้ายพี่เรียนพละใช่ไหมต้องเรียนสนามบอลครับเอากระเป๋าดินสอหาอะไรไม่รู้วางทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเดินมาถึงหน้าคุยกับเพื่อนเพลินเงี้ยไอ้สัตว์เฮียลืมกระเป๋าอ่ะไอ้เงี้ยโอ้แล้วกว่าจะเดินคือมึงรอนั่งโทรศัพท์นั่งเล่นเฮียอะไรรอเลยคือแบบนานมากไอ้เฮียกว่าจะเดินไปเอาถ้าเดินถ้าเดินเข้าไปใช้เวลากี่นาทีผมว่า10บวกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแวะอีกอ๋อแวะนี่ไงรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้แค่เดินมันก็นานแล้วนานโอ้แล้วด้วยความที่มันยาวด้วยไงกูว่าแต่ผมว่า10นาทีบวกกูว่ากูไปเปิดไปเปิดวินมอไซค์ตรงนั้นไปโรงเรียนกูว่าได้รายได้อยู่นะเออเปิดวินมอไซค์กูขายถูกเลย5บาทส่งหน้าโรงเรียนหลังโรงเรียนเออ5บาทพอเด็กกี่คนน่ะครูกี่คนน่ะครูเนี่ยไม่ใช่น่าสนใจรวยแล้วโอ้โหแล้วซูมวินมันไม่ยาวเออว่ะมันต้องสองจุดใช่ป่ะไปกลับไปกลับใช่เออไอ้เหี้ยขี่ม้าส่งเมืองเออแล้วเดี๋ยวทะเลาะอีกทะเลาะทุบไอ้ที่ว่าโรงเรียนมันยาวเนี่ยทีเนี้ยแล้วเวลาสมมุตินะถ้ามันจะเรียกว่าเป็นเช็คพอยต์อย่างเงี้ยเวลามาโรงเรียนตอนเช้าอย่างเงี้ยมันมีแม้จังหวะที่แบบมาถึงในจังหวะที่แบบอัดเหยียบหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเจ็ดโมงห้าสิบสามก็ได้แต่กว่าจะไปถึงไอ้เช็คพอยที่นับว่ามาทันอ่ะ10นาทีแม่งไม่ทันแล้วจุดไหนที่เรียกว่าสายใช่ไหมต้องไปถึงตรงไหนฮะนี่แหละปัญหาตลกว่ะเพราะว่ามันมีจุดเช็คสายหน้าโรงเรียน1จุดแล้วพอกว่าจะเดินเข้าไปถึงโรงเรียนแม่งมีเช็คสาย2รอบอ้าวจริงป่ะเนี่ยมันเลยไม่มีแถวโกงนี่ว่าเนี่ยครูหาไม่ตีอ้าวเชี่ยกว่าจะเดินมาถึงนะก็พูดถึงเช็คแต่ผมมาถึงโรงเรียนแล้วนะก็มึงมาเข้าข้างหลังไม่ทันไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วยืนครบวงชาติกันตรงไหนข้างหลังเหรอข้างหลังอ๋อใช่พี่ไม่สนามบอลไงอ๋อสนามบอลโคตรยากอะพี่ไม่ยากชิบหายเงี้ยแล้วมันจะมีครูมาไล่ต้อนเอาวิ่ง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 อะไรเงี้ยครูเปิดวินมอไซค์นี่ฟันทาวเวลแบบแอร์เรียนโรงเรียนแม่งไม่ใช่โรงเรียนจริงๆเพราะมึงยังไม่ได้ถึงจุดแล้วของอร่อยอยู่ข้างหน้าด้วยมาเช้าเนี่ยจะกินข้าวเนี่ยยากเลยกินเสร็จกว่าจะไปลงกว่าจะไปเข้าแถวอีกสายอีกห้องน้ำอยู่ตรงไหนห้องน้ำมีในตึกหลายที่คือก็แบบปวดขี้ก็ต้องเดินไปกินข้างหลังเดินไปขี้ข้างหลังเดินไปกินข้างหลังนะแล้วด้วยความที่มันเช็คพอยต์สองที่อย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนเขาจัดการหรือมันมีการจัดการยังไงอะคือตอนเช้าเนี่ยมันจะมีครูตรวจเครื่องแบบใช่ไหมหน้าโรงเรียนมันก็จะก็ตรวจไปแล้วถ้ามันถึงเวลามาสายเนี่ยเขาก็จะกักแถวไว้หน้าโรงเรียนแล้วไอ้พวกที่ยังเดินไม่ไปถึงสนามบอลเนี่ยมันก็จะมีกักแถวอีกเซตหนึ่ง พอมันกักเสร็จใช่ป่ะมันก็จะเป็นแถวสายที่ไม่ได้อยู่ในแถวเข้าแถวอ่ะโอเคแล้วไอ้ครูที่อยู่หน้าโรงเรียนอ่ะก็จะพาแถวสายหน้าโรงเรียนไปสมทบแล้วเขาก็ค่อยมารวมกันทีเดียวแล้วค่อยทำโทษค่อยแบบเนี่ยเซ็นมาสายก็โดนพอมาสายครบกี่ครั้งก็ทำทันบนอะไรอย่างเงี้ยเรียกผู้ปกครองอะไรตีไหมมีตีไหมมีบ้างหัวไม่แน่ใจเออก็มีแล้วแต่ครูพี่ตีอ่ะบางคนก็ไม่ตีให้ทำอย่างอื่นส่วนใหญ่ถ้าตีจะตีในหน้าโรงเรียนเรื่องแต่งกายเรื่องพวกนั้นมากกว่าลืมห้อยบัตรอะไรเงี้ยไปเนี่ยทีนึงบัตรอะไรวะบัตรนักเรียนต้องห้อยด้วยห้อยนี่เลยประโยคนี้บัตรมีไว้ห้อยไม่ได้มีไว้ใส่กระเป๋าป้ายวิดพื้น10ทีฮึวิดพื้น10ทีหน้าโรงเรียนว่าบัตรมีไว้ห้อยคอไม่ได้ไปนอนก็นอนน้อยตื่นก็ตื่นเช้าตื่นมาเถอะกูต้องมาวิดพื้นหน่อยเพื่อนผมไม่เข้ามาเอากูแต่เช้าเลยเอาละกูมาโดนวิดพื้นทำไมอ่ะทำไมก็ต้องไม่เขาบอกว่าทำไมต้องห้อยมันเป็นกฎไงพี่จะได้แบบรู้ว่านักเรียนเป็นใครเป็นอะไรชื่ออะไรเงี้ยอ๋อเพราะโรงเรียนไม่ได้ปักชื่อเลยต้องห้อยบัตรไม่ได้ปักอะไรเลยใช่ปักแค่ชื่อโรงเรียนแค่ชื่อโรงเรียนห้อยแล้วต้องมันจะมีไอ้สายของบัตรใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเอา
ถ้าสมมติแบบว่าพวกที่แม่งลืมเอาบัตรมาเงี้ยบางทีแม่งก็เนียนที่คล้องแม่งสลับด้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบหลบๆให้ไปเห็นอยู่ข้างหลังแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดแม่งก็หันมาเอาเยอะเลยไปวิดพื้นไอ้เหี้ย14เยกะเนียนเนี่ยคิดซะว่าเป็นความปลอดภัยของนักเรียนแล้วกันแบบอาจจะได้รู้ว่าเป็นโรงเรียนนี้จริงไหมเป็นนักเรียนนะแต่อย่างงี้เขาบอกว่าที่ไม่ปักชื่อที่ตัวเนี่ยเพราะว่ามีแบบเมื่อก่อนลูกคนใหญ่คนโตมาเรียนอ๋อแล้วมาเบ่งโดนลักพาตัวอ่ะจริงเหรอจริงครูเล่าให้ฟังโดนลักพาตัวจริงที่ครูเล่าให้ฟังเออนั่นแหละเอาแหละกูเริ่มรู้สึกไม่จริงแล้วครูบอกเขาก็เลยไม่ให้ปักแล้วเดี๋ยวโดนลักพาตัวให้ห้อยบัตรแทนดูยากขึ้นมั้งไม่แถวนั้นมันไอ้นี่ป่ะแถวนั้นมันดูไม่ค่อยดีผมว่าสมัยก่อนมันเป็นทุ่งป่ะแถวย่านนั้นอ่ะใช่สมัยก่อนยังไม่ได้มีตึกราบ้านช่องรถเมล์อะไรมีแต่ทุ่งอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะเปรียวๆอะไรชานเมืองแล้วพี่มันจะออกหนองจอกแล้วอืมใกล้ละใกล้ชายแดนละใกล้ชายแดนกรุงเทพชายแดนกรุงเทพไม่ใช่อะไรครับผมก็อยู่แถวนั้นแหละเลยคุ้นเลยคุ้นอะแล้วมันไม่มีแบบสารวัตรนักเรียนสารวัตรนักเรียนอะไรมาดูแลแทนแบบครูอะไรเงี้ยด้วยความที่ถ้ามันยาวมากมันก็ต้องแถวมันต้องใส่คุมกันไหวไหมอะไรประมาณนั้นเปิดเลยเปิดก็คือมันมีเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคณะกรรมการนักเรียนน่าจะคล้ายๆกับที่พี่ของเขาจะเป็นสารวัตรนักเรียนก็จะมาแบบมาแต่ส่วนใหญ่อ่ะหน้าที่เขาจะไม่ได้มาช่วยไล่เด็กแต่มันจะมากักแถวสายข้างในอ่ะสายผมจะเรียกว่าสาย1กับสาย2งงกว่าเดิมเลยวะเนี่ยซับซ้อนละสายข้างหน้ากับข้างหลังเออจะได้เรียกตามโรงเรียนคือมันจะเข้ามามี2ขยักถูกป่ะใช่เข้ามาผ่านอันแรกไอ้พวกที่มาทันข้างหน้าเป็นแต่จะไม่ทันข้างหลังใช่ซึ่งข้างหลังเป็นหน้าที่ของไอ้พวกประธานนักเรียนประธานศีคณะกรรมการพวกนักเรียนช่วยกันดูละแต่ข้างหน้าจะเป็นอาจารย์อาจารย์โอเคเพราะว่าต้องตรวจเครื่องแบบไงอ๋ออ่าปล่อยนักเรียนตรวจเครื่องแบบกันข้างหน้าเดี๋ยวเขาเรียกปล่อยเกรดเพื่อนเออใช่ซึ่งพอเขาไล่คนเข้าไปหลังโรงเรียนใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ต้องมากักไม่ให้เด็กมาเกินเวลาก็คือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่ามันจะมีประธานศีอยู่บนเวทีคอยจัดแถวทุกวันใช่สลับกันจันทร์ถึงศุกร์ก็ห้าศีอะไรสลับไปแล้วทีมของประธานศีก็จะไปจัดแถวไปกักแถวสายแล้วเวลาที่มันจะหมดเวลามันก็จะหมดเวลาใช่ไหมไอ้ประธานศีก็จะพูดบนเวทีว่าปั๊บ10อ๋อ9 8แล้วไอ้พวกทีมงานก็จะจับมือกันกำแพงมนุษย์เหรอ3 2ไอ้พวกที่เหลือก็จะวิ่งเข้ามาสู้หมดเวลาครับพี่เห็นภาพเป็นทางยาวๆใช่ไหมพี่จะเห็นเด็กคนนึงมันจะพายกระเป๋าเดินอย่างนี้ใช่ไหมพักหนึ่งสิบแม่งก็เริ่มมองก้าวแม่งเอาแล้ววางกระเป๋าแล้วเยี่ยเริ่มถอดแล้วไอ้เยี่ยเลขห้าเนี่ยแม่งต้องวิ่งแล้วไงสับละเออแม่งต้องสับไม่งั้นมันจะโดนกำแพงมันซึ่งถ้ามองจากข้างในแถวอะแล้วเธอมากเยี่ยอะไรเขาโอ้ยยาไม่ได้หมดเวลายาเดือดฝ่ามือเออไม่ได้เดี๋ยวกูโดนด่าไม่ได้เราเพื่อกันนะเออไม่ได้แต่พวกมองหกมามึงหลบไปดิเฮ้ยเอาพี่มองหกเข้าไปอ๋อเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่เพราะว่าไอ้คนกักเป็นรุ่นน้องไอ้อยู่ม5ม5อ๋อม6เขาปล่อยละม6ปล่อยละเตรียมเอ็นเด็กก็ไม่กล้าทำอะไรให้กูทำอะไรแบบเหมือนบอลลูนด่านนะพี่นึกออกปะบอลลูนด่านที่เฮ้ยทำไปม6ก็แบบหลบไปดิเกกะอืมแล้วเข้าไปเลยแล้วมีม6มาโดนไปสายอะไรพวกนี้ปะส่วนใหญ่น่าจะโดนหน้าโรงเรียนปะอ๋อคือโดนอาจารย์ใช่แต่พอหลุดมาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าแบบม6แบบเป็นพี่เด็กดีหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะโอเคไปกูผิดกฎเองเออผิดกฎแต่บางคนแบบเกเรอ่ะไอ้ชิบหลบไปดิแบบอ้าวเราก็กลัวดิถอยดิพี่แม็กซ์ทำอะไรหลบไปไหนดิอะไรเงี้ยมุดเข้าไปชิวๆเลยตอนม6ทำไงไม่ทำไม่ทำไม่กล้าพูดว่ะกูลืมไปหมดแล้วว่าทำอะไรบ้างถ้าโดนก็โดนไงเพราะว่าไอ้ตรงแถวสายอ่ะมันจะกลายเป็นว่าไอ้พวกที่มาสายอ่ะมันก็คือรวมทั้งคนที่มาโรงเรียนแล้วแต่เข้าสนามบอลไม่ทันใช่ไหมใช่มันจะคะห้องไงในแถวสายอ่ะมันจะไม่ต้องไปเข้าแถวที่เป็นแบบม.1/1/1/2 อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแถวสายมันก็จะสนุกกว่าได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนเพราะปกติเพื่อนไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันใช่โอ้โหก็จะแบบเออไม่เป็นไรแล้วกลายเป็นว่าอะไร
ถวสายเยอะกว่าแถวหลักทุกคนตั้งใจจะมาสายกันคือเข้ามาโรงเรียนทันแหละแต่รอจะได้ไม่ต้องไปอยู่แถวในห้องตื่นก็เช้าแล้วข้าวยังไม่ได้กินอ่ะทำไงกินข้าวออดังละช่างมันกินข้าวก่อนเอาอิ่มก่อนเดี๋ยววันนี้กูเข้าแถวสายเออเนาะบอกเฮ้ยใจแม็กพูดมาเหรอเออกินข้าวยังมากินข้าวเดี๋ยวค่อยเข้าแถวสายพร้อมกันเป็นไงไม่ผิดแค่ไปไม่ถึงเออใช่ทำไมเธอมาสายผมอยู่นี่เออครูจะตรวจแถวในชั้นเนี่ยที่เข้าแถวไงเอ้ยทำไมวันนี้ไม่มาเข้าแถวอะไรก็บอกอ้าวนี่ผมอยู่แถวสายอ๋อครูก็อ๋อมาสายจริงๆเล่นกันอยู่แถวสายแล้วการนำโทษแถวสายทำอะไรบ้างก็คือเอาโดยหลักการก่อนอันนี้คือก็คือทุกคนยอมโดนทำโทษถูกไหมล่ะเพื่อได้อยู่กับเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องถ้าโดยหลักแล้วอ่ะเขาจะมีสมุดเช็คชื่อแล้วถ้าใครมาสายเกินเท่าไหร่อ่ะสมมติว่า10ครั้ง5ครั้งอย่างเงี้ยก็จะโดนตามลำดับโทษไปแต่โทษเนี่ยหมายถึงว่าคนที่แถวหน้าโรงเรียนอ่ะไอ้มันคือมันมี2ขยักใช่ป่ะโทษเท่ากันไหมคือคนที่โดนครูจับตั้งแต่แรกกับคนที่มาโดนเพื่อนครูจับอ่ะอาจจะโดนแถมโดนตีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ครูเออแต่สุดท้ายมันรวมกันแล้วโทษเหมือนกันใช่ก็คือเซ็นชื่อแต่ข้างหน้ามันจะเข้มกว่าไงเพราะว่าเป็นครูแต่ไอแถวหลังอ่ะมันเป็นเด็กคุมกันเองไงคราวนี้พอเซ็นชื่ออ่ะมันก็จะเซ็นชื่อมั่วไงหรือเซ็นชื่อคนอื่นคือมันเป็นสมุดรายชื่ออ่ะผมก็เลยไปเซ็นชื่อคนถือว่าผมเลขที่9อย่างเงี้ยผมไปเซ็นเลขที่18แม่งเลยยังไม่เคยโดนใช่ไหมเกลี้ยงบาลานซ์บาลานซ์ใช่บาลานซ์ความผิดกันใช่แล้วไม่ชอบร่วมกันแล้วพอจะหมดเทอมอย่างเงี้ยนี่รู้ไว้นะเลข18อ่ะไอ้เหี้ยแม็กมันทำมึงอ้าวไม่ไอ้กูมั่วแบบครูก็จะแบบมาห้องปกครองจะส่งมาแต่ละห้องว่าใครโดนทำโดนอะไรบ้างนะซึ่งไอ้นี่ไอ้เซ็นมั่วก็ไอ้คนที่คุมมันก็เป็นเพื่อนมันอ่ะก็ไม่ว่าอะไรไงพี่เซ็นคนคุมได้ไหมคนคุมย้อนลอยใครเซ็นชื่อกูอะไรอย่างเงี้ยคุมอยู่เนี่ยเออมันก็เซ็นแล้วก็หยิบมาหลังๆมันเลยต้องแบบเอานี่ให้ประโยชน์บัตรนักเรียนไงอ๋อมาเช็คดีเช็คกันใช่ถ้าไอคนคุมที่เข่งหน่อยก็จะเออตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยมีไหมที่แบบไปเทอมที่โดนเรียกอะแล้วแบบผมไม่เคยมาสายเลยนะแบบเบี้ยมีโอ้แล้วมันน่าสงสารมากเป็นเด็กแบบเด็กเนิร์ดที่น่าจะโดนเพื่อนแกล้งอะไรโอ้ผมไม่เคยมาสายเลยอะไรผมตั้งใจเรียนมากไม่อดไม่ยอมกินไก่ทอดมาให้ทันก็มันมีผมจำได้มันเป็นรุ่นน้องม.ต้นนี่แหละมีแต่แบบก็เอ้าก็ให้ทำไงอ่ะก็เซ็นหลักฐานมันก็เซ็นไปแล้วอ่ะแล้วครูให้มาทำโทษอะไรเงี้ยแบบที่ครูเขาจะมีเหมือนช่วงปิดเทอมก็จะมีทำทันบนอะไรอย่างงี้ป่ะก็คือเรียกพวกที่ติดสายมาแบบว่าเหมือนทำจิตอาสาแล้วก็วันนี้เอาวะเพราะว่ามึงมาสายบ่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคนที่เรียกกันนั่นแหละเหมือนที่เคสที่แม็กบอกก็คือกูทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยกูมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไม่เคยโดนเลยนี่ใช่ไหมไม่เคยโดนผมมาสายไม่ครบเล่าเหมือนไม่เคยไปเขียนที่คนอื่นหมดเลยกูอาจจะไม่ได้เขียนก็ได้กูก็มาแต่มันก็ไม่ถึงเกณฑ์เขาไงใครก็ต้องเคยมาสายอยู่แล้วแต่พวกที่โดนทำโทษมันโดนอะไรบ้างนะไม่รู้อ่ะแต่อ๋อแต่อันแรกอ่ะคือไอ้เนี่ยไอ้พอตัดคะแนนแล้วโดนไปทำจิตอาสาทำนี้ใช่ไหมอีกแบบนึงก็คือทำโทษตรงนั้นเลยในแต่ละวันก็จะมีแบบการลุกนั่งการเก็บขยะในโรงเรียนเนี่ยลุกนั่งตลกเพราะว่าพอเด็กแม่งมาสายกันแบบเยอะมากๆอ่ะเยอะกว่าในแถวที่เข้าแถวอ่ะมันเหมือนแบบเป็นโชว์ที่แบบสมมติว่าผมมาเร็วใช่ไหมพอผมเข้าแถวเสร็จครูเขาจะปล่อยขึ้นห้องไอ้พวกมาถ่ายก็จะโดนน้ำท่วมเขาจะมายืนดูเด็กแบบพี่นึกแถวตอน2แถวอ่ะ500คนที่แบบ1ลุกนั่งอ่ะแล้วก็เป็นขึ้นขึ้นทะเล2แล้วก็หัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยล้ม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 อย่างเงี้ยออกไปคนเล่นอ่ะสนุกมันก็สนุกกว่าเดิมอีกมันก็ไม่รู้สึกว่าทำโทษอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วก็มีแบบไปเก็บขยะไปเก็บขยะตรงนี้ให้ได้10ชิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ให้เอ็มแบบหัวหมอเออมันมีสูตรพวกเก็บขยะเนี่ยยังมีสูตรด้วยเออคือพี่ไปเก็บแก้วพลาสติกมาพวกแก้วน้ำแก้วน้ำลมแก้วพลาสติกพี่หยิบมานี่นับเป็นหนึ่งแล้วนะพี่ไปหากระดาษมาแล้วพี่ฉีกกระดาษแบ่งพี่ใส่ในแก้วพี่ได้ครบ10ชิ้นแล้วนะแป๊บเดียวก็ให้ครูก็ให้ครูบอกนี่ครูผมเก็บมาตั้งเยอะสิบชิ้นไม้ตายผมตลอดเลยเนี่ยทำหน้าให้หน่อยหน่อยนะทำหน้าให้หน่อยเด็กดีเด็กดีหน่อยไปละเรียบร้อยกูรอดละเนี่ยสบายสบายยังไงทำโดนแถวสายโดนเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ย
เนี่ยแล้วใครจะอยากเข้าแถวจริงๆใครจะอยากเข้าแถวจริงๆสนุกขนาดเนี้ยแล้วเข้าแถวจริงครูแม่งตรวจเล็บตรวจอะไรแบบอ๋อเขาก็จะแบบรีเช็คเยอะเออแล้วก็โดนพกไปสายคือแบบเออมึงทำโทษไปเลยจบๆเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนกันทั้งนั้นที่มาตรวจจริงๆที่จะชวนมาเล่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนที่ตรวจนักเรียนที่ตรวจว่าแบบไอ้เหี้ยเขาสร้างกันมายังไงแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องคนที่โดนเนี่ยแม่งสนุกไอ้เหี้ยทำไมกลายเป็นโรงเรียนมันปล่อยให้นักเรียนจัดการกันเองปะใช่ซึ่งในผมอะเป็นพวกคณะกรรมการสีด้วยไอเป็นคนออกไปใช่ในหนึ่งในกำแพงมนุษย์อะหนึ่งในนั้นด้วยออกไปพูดแต่ผมไม่เคยทำกำแพงมนุษย์เพราะผมไม่เพื่อนทำคือแม็กเป็นประธานสีครับใช่เป็นประธานสีคนนับเลขใช่ในหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์ผมต้องไปเหมือนเป็นเวรอะที่ต้องไปจัดแถวไปอะไรอย่างงี้ด้วยแต่สี่วันที่เหลือผมก็จะเป็นคนปกติที่แบบโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหมดกะใช่งั้นเดี๋ยวแซงนึงว่าแล้วทำยังไงถึงได้เป็นประธานสีหรือประธานอะไรเงี้ยเขาก็เลือกตั้งปกติแล้วพี่ก็คือแบบหาเสียงเลยเหมือนประชาธิปไตยเลยแล้วก็โหวตเราขายอะไรเขาอ่ะคงขายรถถังอะไรวะตอนนั้นประยุทธ์มาใหม่ๆโอเคผมแล้วรถถังขึ้นเวทีแล้วเขาถูกใจกันเลือกแค่หรอคุณทำเหี้ยอะไรเออเอารถถังมาจอดได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแต่มันลงอ่ะมันลงแค่2ห้องไงอ๋อมันก็มีโอกาสได้เยอะอยู่แล้วไงว่าใครจะได้มากกว่ากันแค่นั้นเองเออมันไม่ค่อยเสมออยู่แล้วพี่เหมือนเลือกเอามันกันนะคนเนี้ยใครคนไหนตลกสุดก็เอาเลยนะโอเคนั้นคนไหนรับเลขเก่งสุดนับเลขช้าสุดซึ่งไอ้การเข้าแถวเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่มีมันเอ้ยไม่ใช่ไอ้การเข้าแถวไอ้การกักแถวสายเนี่ยก่อนหน้านี้มันกักแค่หน้าโรงเรียนแล้วก็จบใช่แต่ไม่รู้เป็นอะไรพอผมจะทำกีฬาสีอะแต่ว่าถูกอยู่ดีโรงเรียนก็ปรับระบบให้มาทำแถวสายได้นะแบบให้นักเรียนมาคุมแถวแล้วผมก็เอ้าเชี่ยกูจะมาทำสแตนสีความตั้งใจของเราใช่เราจะเข้ามาทำกีฬาสีถูกต้องโอ้มันต้องสนุกแน่นี่กูต้องมาจัดแถวสายแล้วมันกลายเป็นแถวสายอย่างนั้นอะบอลลูนด่านดิวก็แพงมนุษย์ที่โอ้ยเชี่ยไหวแล้วขนาดตอนนั้นไม่ได้คิดเลยยังก็ต้องคิดแต่ว่าแบบมึงทำอะไรกันวะแล้วความรู้สึกแรกตอนเขาดาวให้เพื่อนที่กำลังเอาชีวิตรอดเพื่อสนุกสนุกผมรู้สึกตอนนั้นอ่ะเป็นความรู้สึกแรกที่กูมีอำนาจเว้ยเราเล่นแล้วเล่นมีเล่นมุกไหมแบบ3 2 1 0อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ช้าๆอ๋อช่วยเพื่อน2แล้วนะครับ2แล้วนะครับอย่างเงี้ย2ครึ่งอะไรอย่างเงี้ย2ครึ่งแล้วก็เข้ามาไอ้พวกกักแถวอะไรก็เชียร์อะไรเนี่ยมึงไม่จังหวะอะไรเนี่ยก็แพงมนุษย์แม่งเตรียมพร้อมแล้วอยากเหรอยังไม่ได้เหรอหนึ่งหมดเวลาแล้วอะไรพวกนี้เขาต้องเทรนไหมมีการเทรนอะไรกันไหมมีการเทรนจากโรงเรียนซึ่งเป็นการเทรนที่ประหลาดมากคือก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีใช่ไหมแล้วพอมีอ่ะโรงเรียนก็เลยจับประธานสีประธานนักเรียนอะไรเงี้ยพวกคณะกรรมการทั้งหลายหัวหน้าห้องอ่ะไปอบรมความเป็นผู้นำเฮ้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรก็คือเอาเด็กไปฝึกค่ายทหารไปฝึกแบบช่วงนั้นมันช่วงประยุทธ์ใช่ป่ะใช่มันเป็นช่วงที่มาใหม่ๆผมก็เลยคิดว่าน่าจะฮิตของทหารบูมเหรอเออๆเอาไปฝึกค่ายทหารแล้วเป็นไงเขาก็ไปฝึกอันนั้นแต่เอ็มไม่ได้ไปป่ะไม่ได้ไปอันนั้นเอ็มไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยเคยไปช่วยแต่ไม่ได้เป็นมีตำแหน่งเคยไปช่วยคือผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนักเรียนแต่ว่าไม่น่าจะได้ไปนะในกรณีนั้นเหมือนกรณีนั้นเหมือนจะเอาแบบพวกที่เป็นแบบคนคุมอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเฮดเฮดไปเหมือนเอาเฮดเฮดไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปค่ายแถวอะไรวะหลักสี่รามินทาอะไรตรงนั้นอะจำไม่ค่อยได้ละแต่มันจะมีแจ้งวัฒนะมันจะมีค่ายทหารก็ไปแถวนั้นมั้งแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนค่ายลูกเสือเลยอบรมไปนอนค้างเงี้ยหรอ3วัน2คืนมีทหารมาฝึกซ้ายหันขวาหันฝึกนับก้าวอะไรเงี้ยตอนเดินอ่ะพี่ฝึกแถวอะไรเงี้ยหรอใช่เสื้อผมเขาแบบเอากูมาทำอะไรวะ แต่ตอนนั้นไปกับเพื่อนคือแบบสนุกสัตว์เพราะว่าป่วนทหารป่วนทหารมันแบบว่า ป่วนยังไงบ้างอ่ะนอบก้อย่างเงี้ยเซลมันก็จะเซลอะไรเงี้ยเออแต่แบบก็แบบเชื่อแล้วออกมาแล้วให้กูมาจัดแถวหรือมันเมกเซนแล้ววะก็ไปฝึกเข้าแถวก่อนนั่นแหละ
แล้วมันมีคืนหนึ่งให้นั่งหลังตรงแล้วก็แบบคอตรงมือวางบนตักบนหัวเข่าแล้วมองตรงที่คอคนข้างหน้าห้ามขยับประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าใครขยับก็โดนวิดพื้น10ทีแล้วทหารก็เดินเหมือนเดินเช็คไอ้เหี้ยแบบน่ากลัวสัตว์คืนนั้นโอ๊ยอันนี้คือความเป็นผู้นำเหรอวะไอ้เหี้ยมองหลังคอเพื่อนแล้วเหมือนทหารเลยพี่ก็แบบเหมือนพวกเข้าค่ายรอดอค่ายอะไรเงี้ยที่แบบกินข้าวก็ชัดฉากอะไรก็จบมาผลิตมาปุ๊บเอามาจัดแถวจะได้ความเป็นผู้นำส่งไปโรงงานกลับมาน่าจะแล้วมีคนอินไหมมีมีเหรอมีอยู่แล้วพวกที่แบบเข่งๆหน่อยคืออย่างผมเป็นประธานใช่ไหมประธานสี่อ่ะก็จะได้คุยกับเพื่อนแบ่งงานกันอะไรเงี้ยผมก็เลยให้พวกที่เข่งๆอ่ะไปอยู่เป็นบอลลูนดันไงเป็นกำแพงมนุษย์ก็จะจริงจังไงใช่กูฝึกนักกูฝึกนับก้าวมาแล้วไม่งั้นก็โดนครูด่าแบบเฮ้ยทำไมสีนี่ทำอย่างนี้เลาะแหละอะไรเงี้ยไปเลยพวกมึงเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้ให้พวกที่จริงจังก็จะแบบได้ไม่ได้ไม่แบบแบบหมายถึงว่าผ่านไม่ได้เอออะไรเงี้ยแต่เจอม.6เจอม.6ก็เชิญครับแต่พี่เลยพี่เอาไงอะไรเงี้ยมันแบบยังไงเอ็มอะตอนเอ็มอยู่ม.6 อะก็เจอรุ่นน้องที่แบบไม่ได้พี่ฟิตฟิตอะไม่ได้อย่าพี่อย่าทำแบบนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้เนี่ยมันก็จะมีคนอินมันก็มีเพราะว่าคนจัดมันเป็นสีใช่ไหมพอมันเป็นสีคือมันก็มีแบบคนที่มันอินเรื่องสีในห้องอะไรอย่างเงี้ยเก็บคะแนนเก็บแต้มของสีอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็อินกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ปกติแหละถ้ามันจะอินอะไรแต่สีนี่คือแบ่งตามห้องใช่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าสุ่มยังไงอ่ะแต่แบบอย่างสีผมก็จะมีห้องผมกับอีกห้องนึงเป็นห้อง8อะไรเงี้ยไม่ได้แบบเรียงกันอะไรแล้วไปฝึกค่ายความเป็นผู้นำนี่คือฝึกแค่ครั้งเดียวใช่แล้วใช่ครับถ้าฝึกอบรมอะไรเงี้ยโดยทหารโดยทหารก็แบบก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ตื่นมาวิ่งมีเหมือนข้ามลูกเสือเป๊ะเดินลิงไต่เล่าโดดบ่ออะไรอย่างเงี้ยช่วงท้ายมีเปิดคลิปวิดีโอร้องไห้อะไรอย่างงี้ไหมไม่ร้องแต่ก็มีพวกคลิปทหารคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ร้องนี่เปิดคลิปทหารดูเนี่ยเพื่อแบบคลิปทั่วไปอ่ะแบบอันนี้เป็นการฝึกอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ไปก็มีไปเรื่อยอ่ะซาบซึ้งให้แบบพระคุณแม่คุณคนนั้นคนนี้ไม่มีค่ายธรรมะเดือดซึ้งเกินจบมาแล้วเป็นไงพอรู้สึกเราเป็นไงตอนนั้นรู้สึกตลกนิดหน่อยเพราะว่ามันมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่แบบเป็นทหารเนี่ยแหละที่เขาเอามาพูดเอามาอะไรเงี้ยพอผมจบพอเอ้ยพอเขาเอาผมไปอบรมเสร็จใช่ป่ะพอมาเรียนปกติอย่างเงี้ยเขาก็เอาไอ้รุ่นพี่คนนั้นแหละมาพูดหน้าเสาธงอีกคราวนี้พูดแบบให้คนทั้งโรงเรียนแบบอินเป็นใส่ชุดทหารพันเอกพันอะไรไม่รู้แบบพูดเรื่องอะไรให้อินพูดเรื่องความรักโรงเรียนแล้วก็มีท่าสอนเด็กทำท่าทำท่าซึ่งแม่งสอนตั้งแต่อยู่ในที่อบรมแหละก็คือให้เอามือทุบหน้าอกตัวเองสามทีเฮ้ยตึกตึกตึกไททันเหรอแล้วก็ชูมือขึ้นมาตะโกนว่าเตรียมน้อมเตรียมน้อมเอลเกมได้ทำปะก็โดนนำน้องเรียนทำหมดพี่ในโรงเรียนเด็กแม่งหัวเราะกันหมดเลยแล้วก็แบบเฮ้ยจริงจังนะครับอะไรเงี้ยโอเคเขาจริงจังแล้วหัวเราะเสียเซลล์เหรอแล้วก็ทำตึกตึกตึกเตรียมน้อมแบบปลุกพลังอะไรคนก็คนชอบก็มีคนไม่ชอบก็เยอะคนอินนะคนปลุกกำแพงมนุษย์เนี่ยแหละเขาใหญ่เลยกำแพงมนุษย์บางคนเขาก็แบบทำตามหน้าที่นี่เหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเราเลยไหมก็มีทำหน้าที่มาก็กำกืนฝืนทนไปใช่แต่ถ้าเป็นเพื่อนเราก็ไปก่อนไปได้เลยยังไงวะขอโทษนะเพื่อนแต่นี่คือหน้าที่แต่กูทำเป็นจริงๆอย่างนั้นเลยผมว่าอะไรทุบเตรียมน้อมก็เหมือนกับว่าเขาก็แบบพยายามบิวให้เด็กแบบอินอะไรอย่างนี้แล้วไอ้พวกแก๊งผู้นำก็แบบก็โดนอบรมโดนอะไรมาอย่างเงี้ยก็จับเอามาฝึกเข้าแถวแล้วคราวนี้ไอ้พวกที่ต้องไปพูดหน้าเสาธงเนี่ยหนักเพราะว่าต้องมาคุมคนในโรงเรียนแต่เป็นเด็กม.5 อย่างเงี้ยพี่มันคุมไม่ได้ไงซึ่งปกติมันก็จะเป็นครูป่ะที่คุมหน้าเสาธงครูพละครูอะไรอย่างเงี้ยโหดๆม.6ก็คุมไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เด็กม.5 มาจัดแถวแล้วแบบมันก็วากเด็กฮะแบบว่านิ่งอะไรเงี้ยแบบม.5 เลยเหรอเด็กม.5 ตะโกนออกมาบอกให้นิ่งแล้วคนก็แบบเงียบไปประมาณ2วิแบบแล้วก็คุยกันต่อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอย่างเงี้ยมันคุมไม่อยู่เฮ้ยคือพอมันเป็น
สนามกว้างให้พี่แล้วมันมีโดมครอบอีกทีนึงเสียงมันสะท้อนแล้วมันจะดังมากเวลาเด็กมันคุยกันใช่ไหมมันก็แบบอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเสียงมันจะดังแบบไอ้พวกพูดอยู่บนนั้นเราผมก็พูดไม่รู้เรื่องไงแล้วมันก็ต้องแบบวักวักผมเรียกวักก็ต้องวักเด็กวักเสร็จปุ๊บถ้าแบบจ่อยแล้วก็คุยกันต่อเหมือนเดิมจนแบบครูแม่งขึ้นไม่ไหวไอ้ทนไม่ไหวครูก็เดินขึ้นมาเป่านกหวีดใส่ไมค์หนักกว่าเดิมแสบแก้วหูเออแต่ก็แบบเนี่ยเงียบคราวนี้เงียบทั้งเรียนเลยครูมาดูครูมาเพื่อนเขาจัดแถวทำไมไม่โดนละส่วนเออเดี๋ยวก็ขึ้นห้องช้าอีกยาวอีกแล้วไงไอ้คนคุมก็ไปยืนร้องไห้ว่าแบบทำไมเพื่อนไม่ฟังกูอย่างนี้หรอบางคนเราก็เสียใจไงแต่ผมมาผมยิ้มเลยสบายผมลุกอ่อนทำเป็นจัดแถวไม่ได้อะไรวะเนี่ยครูมาช่วยหน่อยไงหรอผมก็ไอ้ข้างพี่ม .6 ข้างหลังทำไมอะไรเงี้ยเออแล้วก็พอเริ่มไม่ได้แล้วก็ครูก็มาแม็กนี่ยังไงครูก็คุมให้ตกลงไม่ได้ผลดีหว่าไปทำค่ายเคยมันแล้วแต่คนไงมีใครไปมาเออมีใครไปมาได้จากกันบ้างไม่มีบ้างน้องรุ่นน้องไงน้องหมดรุ่นน้องได้ไม่รู้ไอ้เอ็มบอกรุ่นน้องแม่งเข่งกว่าเข่งกว่าแม่งบอกว่าอะไรรุ่นน้องแม่งเข่งครับเออมันจะมีแบบพวกรุ่นน้องที่มันอินๆแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอินจริงๆหรือเปล่าหรือมันจะแกล้งกูเงี้ยกูก็ไม่รู้กูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบสติ๊กทีฟกับกูหรือเปล่าก็คือมึงไม่เคยผ่านกำแพงมนุษย์มันไม่เคยขอได้เลยไม่เคยแต่ตอนเห็นกำแพงมนุษย์ก็คือแบบว่ากูทำใจแล้วก็เหี้ยกูเดินละเออมองหาเพื่อนก่อนเลยอันดับแรกมีใครอยู่กูตรงนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็เอาไปแบบเหมือนเอาไปอวดโรงเรียนอื่นอะที่มันจะมีสภานักเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็จะแบบเอาเสื้อกั๊กมาให้ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปประชุมโรงเรียนนั้นโอ้ยอย่างนั้นกันเมืองเนาะไปประชุมโรงเรียนนี้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนนั้นมันจะมีกำแพงมนุษย์ยังไงให้ประสิทธิภาพเออผมทำไมไม่ศึกษาเรื่องนี้กันวะสรุปอยู่นะขึ้นสไลด์ใหม่กำแพงมนุษย์วิธีจับมือกันโรงเรียนผมมีกำแพงมนุษย์ก็ทำไมเราไม่ทำวิจัยอะไรเรื่องนี้วะโรงเรียนหาวิธีทำให้มันจบๆไปมันไม่ได้ไงเยอะก็แพงมันตลกเออเขาก็พวกประธานนักเรียนอะไรเงี้ยไปแบบไปดูงานที่โรงเรียนไปคุยกันไปอะไรใช่แม็กได้ไปปะไม่ได้ไปผมเป็นประธานสีอ๋อมีแต่แบบโรงเรียนอื่นมาอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปรับแขกแล้วนี่แล้วมันทำอะไรกันอ่ะมันคุยอะไรกันภารกิจมันคืออะไรไม่รู้เขาคุยอะไรกันผมไม่รู้เหมือนกันขอไปรับแขกเฉยเหมือนแขกบ้านแขกเมืองเขาเขาอาจฝึกให้เด็กแบบกดไมค์พูดในห้องประชุมแบบ อะไรอย่างนี้หรือเปล่าพรีเซนต์นำเสนออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปประชุมเนี่ยคุยเรื่องอะไรกูเหมือนเด็กรับแขกอะคือไอ้พวกประธานนักเรียนไอ้พวกสภานักเรียนเขาจะให้เสื้อกั๊กแขนกุดมาเสื้อแขนกุดครับกูจำได้อยู่เวลากูเดินผ่านมึงกูชอบแซวมึงบ่อยใช่ไหมเหมือนเด็กสูบเติมน้ำเลยเออแล้วเนี่ยก็ไปรับแขกก็เป็นเด็กเสิร์ฟน้ำแล้วก็นั่งอะไรวะแล้วก็ออกมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันจำไม่ได้แล้วคือมันเหมือนจะมีห้องประชุมใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนั้นมันก็มีเป็นทางเดินมันอยู่ระหว่างทางเดินอ่ะคนมันก็เดินผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะข้างหน้าแล้วผมก็จะเห็นในแม็กนั่งอยู่กับโต๊ะเสิร์ฟน้ำมันก็จะถามเอ้าเฮียเป็นบ่อยแล้ววะอะไรไม่แบบคนที่พวกกูเลือกมาโดนใช้งานโดนใช้งานเป็นบ่อยเออซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่ผมจำได้อ่ะมันไม่มีอย่างเงี้ยแบบที่เอาแบบเหมือนเอามาจัดแถวสายเอาอะไรเงี้ยคือเหมือนพวกประธานเรียนประธานสีก็ทำงานโรงเรียนแล้วก็ทำกีฬาสีอะไรเงี้ยเป็นหลักเออแต่ผมมันน่าจะประมาณว่าไม่ได้แบบเลือกประธานสีมาแล้วก็ทำแต่กีฬาสีนะต้องมาช่วยโรงเรียนด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยปรับจัดแถวแม่งทุกวันเลยโรงเรียนพยายามจะเปลี่ยนอืมใช่เหมือนจะทำอะไรสักอย่างว่าโดนเลือกมาแล้วก็เลยกลายเป็นผู้นำอะไรเงี้ยความผู้นำใช่ซึ่งผมก็ไปเช็คกับรุ่นน้องล่าสุด ที่ยังเรียนอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าก็มียังมีอยู่กำแพงมนุษย์ยังใช้ได้อยู่ใช่แต่เขาบอกว่าเขาชินๆแล้วเขาเฉยๆแต่ เขาบอกว่าเขาก็หนูก็เห็นตั้งแต่ม.1แล้วเออแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นรูปแบบของการจับมือกำแพงมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าก็มีพวกประธานสีจัดแถวแล้วก็มีพวกสตาฟมาดูในแถวอะไรเงี้ยก็จะปรับเปลี่ยนจนดีขึ้นแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอัปเดตแพทไปเรื่อยรุ่นแรกๆมันตลกเราเห็นตอนก่อสร้างไงแต่รุ่นนี้ก็คือแบบเขาเห็นในตอนที่มันสร้างเสร็จมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยรุ่นใหญ่ปะบุกเบิกเหรอเออมันเป็นรุ่นแบบบุกเบิกรุ่นพัฒนาเป็นบันไดให้น้องก้าวเดินเป็นกำแพงไม่ให้น้องไม่ให้น้องไป
ไม่แต่ว่าช่วงนั้นมันได้ฟีดแบ็กไหมว่าแบบไอ้เหี้ยโรงเรียนกำลังทำอะไรอยู่วะแล้วมันเวิร์กไหมหรือว่ามันคืออะไรเนี่ยสิ่งเนี้ยมันตั้งคำถามกันบ้างไหมมีก็มีคนแบบคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็แบบก็เหมือนที่เอ็มกับผมพูดแบบทำเหี้ยอะไรกันว่าแบบเฮ้ยจริงๆเหรอแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ความคิดกำแพงมนุษย์เนี่ยแม่งมาจากไหนแต่ผมเข้าใจเองนะว่ามาจากพวกคณะกรรมการนักเรียนนั่นแหละมันอาจจะเสนอกันเองหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นเป็นของเด็กหมดเลยไงซึ่งอาจจะมีผมอยู่หนึ่งในนั้นอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนที่แบบใครเป็นคนเริ่มไอเดียกำแพงมนุษย์แล้วไม่ไหวแล้วว่ะแม่งกักแถวสายไม่ได้เลยงั้นเราก็ยืนเรียงกันเลยอะไรอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจะได้ไม่หลุดอะไรเงี้ยคือมันเหมือนอารมณ์มาพอมันหมดเวลาแล้วเนี่ยบอกให้หยุดมันก็ไม่หยุดกันมันก็เดินทะลุมาเรื่อยๆทะลุมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออแบบหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีกำแพงมนุษย์ซึ่งตอนนี้เป็นโดมครอบปะไม่มีไม่มีไอ้เหี้ยมึงดูการ์ตูนเยอะมันก็มีคนไม่ชอบแหละตอนนั้นอะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอาจจะไม่มีแล้วแหละมั้งมันไม่รู้ว่าเมื่อก่อนไม่มีอะไรแต่ตอนนั้นอะมันก็มีคนที่แบบเอ้ยมึงทำอะไรวะไอ้เหี้ยแบบต้องขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่าจะมีหลากหลายอยู่แล้วก็แบบคนที่แบบไม่เอาไม่เซ็นไม่แบบไม่ฟังอ่ะแต่ก็เดินคนเลยอะไรเงี้ยมันก็มีแต่เหมือนสมมติคุณครูก็บอกว่ายอมทำไปเถอะอะไรอย่างงี้ป่ะปล่อยเขาไปอย่างงี้เหรอปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเด็กมันดื้ออ่ะก็แปลว่าไม่ต้องทำก็ได้นี่ไม่ได้แต่มันดื้อไงน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนี่ได้ไหมได้ไม่ได้ทำแพงมนุษย์แทนมาตรฐานเป็นโรงเรียนชิวพอสมควรอ่ะมาโดนนักเรียนอ่ะแบบเออกฎนี้กูสนุกกับกฎก็ได้หรือไม่ก็แบบอ่ะกูไม่สนใจกดละเอาไม่เป็นไรไปได้ไปเลยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่แบบยังไม่แข็งแรงใช่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะแบบ อาจจะไม่ได้ละผมคิดว่าผมเดานะตอนนี้อาจจะไม่ต้องมีกำแพงมนุษย์ก็ได้อ้าวสายก็คือรู้ตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันก็หลายรุ่นแล้วจนคนเก่าๆก็หายไปหมดแล้วไงก็กลายเป็นคนพันใหม่ที่แบบนำน้อมทำตนดีเป็นคนดีขึ้นใช่เป็นคนดีขึ้นอยู่ในกฎกันมากขึ้นโรงเรียนมึงยาวอ่ะมาโทษกูได้ไงก็ไม่มีวินเองอ่ะไอ้เหี้ยธุรกิจใหม่เออมีอะไรอีกไหมที่เตรียมมามีอะไรอีกวะอ๋อเด็กมาสายแม่งเลยอะไรเด็กมาสายวะเด็กอ๋อกับพวกเด็กโดนเกลียดเด็กมาสายคือเด็กมาสายมันจะต่อจากแถวสายนี่แหละก็คือถ้าสมมติว่าคือแถวสายนี่มันจะกักตอนกี่โมงวะเจ็ดครึ่งเออก่อนแปดอะเจ็ดครึ่งเจ็ดสี่สิบอะไรอย่างงี้ป่ะไม่แน่ใจแต่ถ้าสมมติว่ามาให้มันเลทไปเลยอะมาเก้าโมงไปถึงเข้าโรงเรียนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เข้าให้มันเลทเลยเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่โดดเลยคือเรียนคาบแรกเก้าโมงก็เข้ามาเข้าคาบเรียนเลยก็ไม่ต้องเข้าแถวอาจารย์ไม่อยู่ด้วยอ๋อพระอาจารย์ต้องไปสอนใช่เฮ้ยแฮกระบบใช่ไงสกิปเฟสนี่คุณกำลังล้อเล่นกับระบบรับพีออเดอร์หมูปิ้งด้วยเฮ้ยอ๋อพยุดแล้วก็เข้าโรงเรียนมาแล้วก็รับซับสปินรันไหมเข้าข้ามวิธีแก้ปัญหาประตูโรงเรียนอะไรก็ไม่ปิดไม่อะไรใดๆมันก็ปิดก็เปิดเพราะว่ามีก็เหมือนมีรปภ.เขาก็เฝ้าอยู่ไงเออไอ้นี่นักเรียนเปิดก็เอาก็เด็กเข้ามารปภ.ทำไมจะไม่ให้เข้าครูก็ไม่อยู่รปภ.ก็ตรวจแค่แบบคนนอกแลกบัตรอันนี้เด็กนักเรียนไงก็เข้าไปเก้าโมงกดดันทำนี่มันโกงแมคานิกนี่วะใช่ไม่ต้องมาเข้าแถวบั๊กของระบบแบบแต่ครูห้องผมอ่ะก็จะรู้ไงว่าเขาตรวจแถวไงแต่บางคนก็จะบอกว่าก็ผมมาติดแถวสายอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีรอดไม่รอดแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือเข้าได้เท่าที่กูเคยลองเข้าได้หมดเท่าที่กูเคยลองก็ไม่ต้องมาทั้งนั้นไม่ต้องมาเช้าก็ได้ถูกป่ะใช่ครับไม่ต้องมาเช้าก็ได้ใช่วันไหนแบบดูบอลดึกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตื่นสัก 8:00 นหน่อย 8:30 นมาถึง 9:00 นเออมาถึง 9:00 นเดินชิลๆเงี้ยถือว่าต้องโกมาด้วยเอออาจจะส่องลำถุงเผื่อขายต่อเออเผื่อขายต่อด้วยขายต่อรับพีออเดอร์ได้ไงพีออเดอร์ได้ธุรกิจดีว่ะเออแต่ก่อนหน้านั้นอะช่วงเวลาก่อนนั้นแม่งคือเกิดสงครามกันเพิ่งแบบจลาจลเออเกิดโอลหม่านมากอ่ะอ๋อเออแม่งจะมีแบบไอ้พวกเด็กที่ไปพูดหน้าเสาธงอ่ะก็จะโดนเกลียดทำไมอ่ะมันก็จะมีเรื่องนี้ด้วยหมั่นไส้เหรอหมั่นไส้ที่แบบมึงเป็นใครวะแบบมาวากมาแบบอ๋อก็คือพวกไอ้พวกประธานนักเรียนพวกประธานสี
ช่ก็จะโดนแบบไอ้นี่แม่งแบบในระบบอะเออแบบของระบบมาวักใส่กูทำไมวะอะไรเงี้ยบางทีแบบเขาก็จะแชร์ดาเมจกันแบบให้อีกคนหนึ่งขึ้นอะไรอ๋อแชร์ดาเมจวันนี้กูโดนเกลียดที่หน้าเยอะแล้ววะเออพราะในกลุ่มประธานมันก็คุยกันเองอย่างนี้เหรอของไปแทนวันนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยมึงเล่าตอนนี้มันไม่มีใครอยู่เลยอ๋อไม่มีใครอยู่คือผมมาเหมือนไม่อยากขึ้นไอ้นี่เว้ยที่นำสวดนำสวดมนต์ร้องเพลงชาติอะไรอย่างเงี้ยคือผมมาจะให้เพื่อนทำแล้วพอร้องเพี้ยนเหรอ ใช่แล้วคือ พอผมสั่งแถวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมก็ลงมาเพื่อนก็ไม่มีไอ้คนที่สวดมนต์ร้องเพลงไม่มาเอาวันนั้นหยุดใช่กูว่ามา9โมงวันนั้น เออมันอาจจะเหลี่ยมหนีไปแม่งบอกว่ามันไม่มีใครแล้วเว้ยไอ้แม็กต้องเป็นมึงครับกู้อะไรกู้อีกแล้วกู้เพิ่งขึ้นไปพูดลงมาเนี่ยต้องมึงแล้วผมก็ต้องร้องเพลงชาติเออเป็นแบบครั้งแรกๆที่แบบเศรษฐไทยรวมเลือดชาติไทยเด็กผู้ชายพี่นึกว่าร้องให้มันจบอะแล้วก็ไมค์ห่างๆอะเล่งจังหวะนิดนึงเออธงชาติขึ้นช้าจังวะเนี่ยลองจังหวะไม่ดีไอ้คนเอายังจะชัยโยยังวงโยด่าเป็นวงโยมันทำสดเหรอใช่มีสดก็จะมีวงโยเล่นด้วยบางอย่างของเรามันเปิดเทปไงเออใช่อ๋อเรียนผมเล่นสดเลยเฮ้ยเก่าเก่าเล่นว่างล่างเล่นอะไรกิจกรรมทุกช่วงเวลาจริงใช่ก็จะมีครูที่แบบที่คอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ครูคอนดักเตอร์จะคุมร้องอย่างนี้ครูหันไปมองมึงเอาใครมาร้องเนี่ยจังหวะไหนเนี่ยแจ๊สหรือเปล่าตามผมมาครับครูพร้อมกันเออมาตลกเกินเลยแล้ววันไหนแบบวันนี้อยากร้องเพลงชาติแบบแจ๊สหน่อยวะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหมอลำทันเตรียมพร้อมมันเล็งสดแล้วเออประมาณนี้ไอ้พวกที่แบบโดนเกลียดอะไรเงี้ยแล้วรู้ได้ไงว่าเขาเกลียดก็มีคนแบบไม่ชอบหน้าอยู่แล้วพี่แบบอย่างคนในรุ่นผมมันก็แบบก็ไม่ชอบไอ้นี่แม่งขึ้นหน้าเสาธงอีกแล้วมันก็มีเออหมั่นหน้าอะไรเงี้ยรุ่นน้องก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยพี่คนนี้อะไรทำไงอ่ะก็ไม่รู้ทำไงก็โรงเรียนบังคับอ้าวโทษโรงเรียนแล้วฝึกโรงเรียนฝึกให้เขาไปมันไปด่าแบบว่ากูก็ต้องคุยกับเพื่อนอยู่เรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมาบอกให้พวกกูเงียบก็คงไม่พอใจพี่แบบใช่คืออะไรเงี้ยกดคืออะไรมันไม่เมคเซนส์แต่แรกอยู่แล้วทำไมต้องอันนั้นด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วมาวักใส่กูทำไมอะไรเงี้ยไอ้โค้งบนก็แบบก็มึงไม่หยุดอ่ะกูก็อยากลงอย่างตรงนี้เหมือนกันอ้าวโมโหใส่กันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ด่ากันอย่างนี้นะแต่แบบวิธีคิดเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเออว่าอาจารย์อาจจะเล่นง่ายแล้วครูแบบครูโดนบ่อยแล้วไปพวกมึงอะเด็กขึ้นไปอย่างเงี้ยรับหน้ากูหน่อยเดี๋ยวกูจบทีหลังเองหล่อๆเลยนะคู่เนี่ยแม็กลงมาเดี๋ยวคู่จากกันเดี๋ยวคู่ร้องเพลงชาติเองวันนี้หรือว่าเป็นอย่างนั้นวะเอ็มยังไม่เคยคิดมุมนี้เลยวะเหมือนโรงเรียนนี้ครูมีหน้าที่มาสงบศึกอ่ะเออก็หล่อๆเลยนะอย่างเงี้ยลงมาเด็กจะทะเลาะกันจะแบบโดนด่าครูก็ขึ้นมาแล้วมันช่วยให้รักกันบ้างมากขึ้นไหมสามัคคีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือแบบเฮ้ยช่วยกันดูแลเป็นระบบกลมเกลียวนั่นนี่เป็นไหมพี่เอ็มว่าไงครับสมาคีอะไรวะเอาอะไรมาสมาคีผมว่าไม่ได้เลยเลยไม่ผมว่าตัวในที่พี่ถามมาเมื่อกี้ไม่ฮะผมว่าไม่ได้อะไรรับแรงกดดันเพิ่มมั้งฝึกเพราะว่าเด็กมันเยอะไงเด็กมันเยอะกี่พันคนอ่ะผมรับแรงกดดันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออาจจะฝึกอย่างเงี้ยแต่ผมว่าต้องอาจจะต้องไปถามที่โจทย์ว่าทำให้เด็กฝึกได้รับความเป็นผู้นำหรือแบบมี power ตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยนะแบบก็คนอื่นมันดื้อมากอะไรเงี้ยเราจะนำเขายังไงอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงฟังก์ชันมันจริงๆ อาจจะฝึกอย่างนั้นแหละแต่ว่าด้วยวิธีมันอาจจะแปลกๆตั้งแต่แรกที่เอาไปค่ายทหารเอาไป มันไม่ได้ไปสอน public speaking หรือแบบทำไมไม่สอนอย่างนี้วะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแปลกๆมั้งเพลงซะหน่อยก็ยังดีเพลงชาติคือแทนที่มันจะเป็นการแบบว่าเป็นกระบวนการที่ให้เราเข้าไปคุยกันใช่ไหมผู้นำใช่ไหมไปคุยกับครูว่าแบบระเบียบตรงนี้มันมีปัญหายังไงมีเออร์เรอร์ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอย่างเด็กนักเรียนมันต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันก็จะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรกันแทนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่อย่างเงี้ยแม่งมีกฎอันนี้วางอยู่พวกมึงแค่มีหน้าที่ทำตามแล้วก็พาพวกเพื่อนมึงมาทำตามพวกนี้ด้วยเออมันกลายเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือน
หมือนเอาอำนาจอะวางไว้แล้วก็ช่วยหน่อยพวกมึงเอาไปเลยทำตามหน่อยพวกมึงจัดการเต็มที่แต่พอทำไปเรื่อยๆก็ได้กลับไปบ้างไหมไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยครับถ้าไปก็ไม่ได้ไปตอนเข้าแถวอะพี่ก็ไปถึงก็บ่ายอะไรเงี้ยเอออย่างตอนเรียนมหาลัยเคยแวะไปงานวันครูอะไรเงี้ยก็ไปตอนบ่ายไปเยี่ยมครูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เพราะตอนตะกี้เล่าให้ฟังเหมือนกับว่าแบบรุ่นน้องๆก็อาจจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคือหมายถึงว่ากดพอแม่งใช้ไปเรื่อยๆกดประเภทเนี้ยจู่ๆก็เมคเซนส์ขึ้นมาแบบคนก็ยอมจิโรราบยอมทำตามกฎได้อย่างเงี้ยแต่แค่แบบช่วงแรกๆช่วงเปลี่ยนผ่านมันทำให้เห็นใช่ผมว่าเป็นอย่างนั้นว่าแบบอะไรวะเนี้ยตลกแบบตลกมา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 กแล้วถ้าตอนนี้ให้ย้อนกลับไปมองว่าแบบสรุปแล้วมันสักเซสไหมวะอะไรเงี้ยสรุปแล้วกูได้อะไรมาบ้างเนี่ยจากการเป็นผู้นำเนี่ยผมว่าในไอ้มุมมองของไอ้คนที่เป็นผู้นำอ่ะมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ได้อะไรจากการที่แบบไปฝึกคุยกับคนในการในการดูแลหรือจัดแถวระเบียบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าผู้นำอ่ะแต่มันนำในโรงเรียนจะให้นำอะไรเพราะว่าเหมือนการแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนึกออกปะมันก็มีแต่ด้านแบบจัดแถวด้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงได้อะไรบ้างแหละในการทำอย่างนั้นอ่ะแค่ในตอนแรกมันขรุขระไม่เป็นรูปไม่เป็นร่างแต่เด็กคนอื่นๆน่ะผมรู้สึกว่าอันนั้นน่ะลำบากซ้ำซ้อนกว่าเดิมที่จะต้องมาแบบโดนทำโทษซ้ำซ้อนกักแถวซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันตอนที่จะเข้าแถวอ่ะมันก็มีครูที่ต้อนเด็กอ่ะอยู่แล้วที่ไล่ตามอาคารอ่ะแบบเอ้ยเข้าแถวได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็มีตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมากักแถวสายมันก็บานปลายกันไปใหญ่อะไรเงี้ยไอตัวระบบแบบเนี้ยเหมือนกดมันก็แปลกๆอ่ะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงคุกคลิกจนออกมาเป็นแบบที่น้องแม่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ชินชาไปอะไรอย่างเงี้ยยังเอ็มอ่ะเอ็มรู้สึกไงไหมนี่จริงก็คล้ายๆแม่งว่าแบบมันไม่ได้เมคเซนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยมีการคุยกันจริงจังเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เขาอยู่กันมันมีการคุยกันหรือเปล่าหรือแม้แต่วิธีการที่อาจารย์แอปโพสเข้าไปหาเด็กเนี่ยเป็นพี่แบบเดียวกับพวกรุ่นพวกผมหรือเปล่าไงคือมันอาจจะเป็นคนละวิธีก็ได้เลยอาจจะเป็นวิธีที่ซอฟกว่าหรือมีการคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นในกรณีอย่างหลังผมคิดว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็ถ้ามันเวิร์กก็คิดว่ามันก็จะเวิร์กเพราะกรณีแบบนั้นแหละแต่ถ้ามันเป็นกรณีอย่างพวกผมอย่างเงี้ยมันอยู่มันปรับใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้คือมันแบบใครมันจะไปอยากทำวะคือมันให้กูทำเหี้ยอะไร มันไม่เวิร์กอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้ารุ่นนี้น้องเขาบอกว่ามันชินมันเฉยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันดูเมคเซนส์ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะกรณีที่แบบว่ามีการคุยกันมากขึ้นแหละผมว่าเพราะว่าเหมือนจุดประสงค์ถ้าเขาอยากให้เด็กแบบฝึกความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยมันก็ถ้าเน็ตต้นขั้วมันก็มีวิธีอบรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทหารที่แบบการพูดในสาธารณะหรือว่าการจัดแสดงความคิดเห็นหรืออะไรไม่รู้หลายอย่างอย่างเงี้ยครับแล้วเอาพูดที่เขาอยากได้จริงๆอ่ะเขาอยากได้ประธานนักเรียนที่แบบมีความเป็นผู้นำมีความแบบ เหมือนเป็นตัวแทนนักเรียนที่คุยกับอาจารย์ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบอาจารย์ฝึกลูกน้องเพื่อเอาไปคุมพวกที่เหลืออีกทีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เคยคุยกับเอ็มอยู่ว่าแบบเหมือนมันก็เป็นหุ่นเชิดของครูอีกทีนึงมันก็ไม่ได้เป็นผู้นำขนาดนั้นอะไรแต่ถามว่ามันเรื่องอำนาจเรื่องแต่ละคนเราได้ตัดสินใจไหมมันก็มีแบบพวกงานอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดในโรงเรียนใช่ไหมพวกงานกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบประธานสีหรืออะไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปต่อรองว่าควรจะเป็นแบบไหนหรืออะไรแม้แต่งานคอนเสิร์ตที่มาจัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็เกิดงานคอนเสิร์ตคือมันก็มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนว่าเราสามารถที่จะมีเข้าไปในโต๊ะประชุมร่วมกับครูได้นั่นแหละส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถแตะได้จริงๆก็คือเรื่องพวกกฎพวกนี้แหละอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนกิจกรรมนักเรียนปะที่นักเรียนงอกมาได้อ่ะซึ่งมันก็ถูกต้องแหละแต่กฎพวกนี้มันแต่พวกกฎระเบียบวินัยที่เหมือนอาจารย์ก็สั่งลงมาเหมือนเครื่องมือในการแบบว่า
ช่วยให้มันเวิร์กช่วยให้มันทำได้อะไรใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าผลร้ายบางทีอย่างเงี้ยเด็กบางคนมันก็เข้าใจว่าตัวเองแบบมีอำนาจเหนือเด็กคนอื่นอ๋อเออมันมีเออมันก็จะมีอะไรอย่างนั้นที่แบบกูใส่ปลอกแขนน้ำเบยอะไรอ๋อเหรอเออก็จะอินเกินอย่างเงี้ยวะน่าจะอินเกินเขาจะเป็นคนที่เข่งในกฎระเบียบแหละเออก็เขาน่าจะเคยเป็นกำแพงมาก่อนเป็นมนุษย์มาก่อนต่อยอดมาเรื่อยใช่เก็บกฎจากกำแพงเคยโดนเนี่ยหมดไหมหมดแล้วประมาณนี้เออน่าจะประมาณนี้นี่อะไรสรุปปะก็จริงๆมันได้แถวอ่ะขอโทษเอาไปเข้าแถวไปทำไมวะต้องจริงๆมันก็เป็นคำถามนะเออเป็นคำถามเฉยๆว่าที่ก็เป็นสรุปอะที่แต่ที่มันก็เป็นคำถามที่ผมสงสัยแหละว่าว่ามันจะเข้ากิจกรรมนั่งเรียนไปทำไมเข้าแถวไปทำไมอะไรท้ายที่สุดแล้วนะถ้าสมมติมันมีแถวสายแล้วมันทำให้แบบการเรียนวิชาแรกมันช้าขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเขาจริงเท่าที่ฟังดูก็คือเด็กมันก็ไม่ค่อยอยากหมายถึงว่ามันเป็นกฎที่สร้างมาเพื่อให้เด็กพยายามที่จะไปเข้าแถวให้ทันใช่ไหมใช่ก็จะโดนลงโทษแต่ปรากฏว่าผลแม่งคือเด็กแม่งพยายามจะอยู่แถวสายกันซะเยอะอยู่ดีอะไรเงี้ยก็แปลว่ามันอาจจะในยุคนั้นมันอาจจะไม่ได้เวิร์กแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์อันนั้นแต่มากกว่านั้นก็คือว่าเราจะเข้าแถวไปทำไมด้วยใช่ไหมที่พี่เอ็มตั้งไว้ใช่ไหมเพราะแบบครูแต่โรงเรียนก็ขึ้นไปพูดแบบเหมือนพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะหน้าโรงเรียนว่าเหมือนจริงๆฟังก์ชันมันคือแค่ประชาสัมพันธ์ใช่อัปเดตข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยแต่บางทีครูเหมือนแบบมาสวดอะที่แบบเนี่ยโรงเรียนเรานะเนี่ยเด็กใส่กางเกงขาสั้นอ้าวแหละแบบไม่ใช่เรื่องอบรมอ่ะเขาใช้คำว่าอบรมนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมาด่าเด็กว่าเนี่ยมีคนไปสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โหขอโทษนะครับเพจจิ้งเวลาพูดแต่ละประโยคนี้ก็คือแบบโอ้โหกินเวลาไปไหนเออครับวันนี้นักเรียนอย่างเงี้ยโอ้โหพี่โอ้โหเปิดแต่จบประโยคนึงอ่ะมันก็กินเวลาไปนานมากแล้วอ่ะแล้วแบบครูคาบแรกก็จะแบบบ่นว่าแบบว่าทำไมแถวมันช้าจังอย่างนี้ลาไปแล้วใช่ครั้งแรกโดนอีกแล้วอย่างเงี้ยคือในมุมเป็นเด็กอ่ะสมมุติว่าผมไม่ชอบคณิตวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมถ้ามันอยู่คาบแรกเนี่ยแล้วอาจารย์คนนี้แม่งขึ้นหน้าเสาธงเนี่ยผมดีใจก่อนแหละเพราะแบบว่าอ่ะละแม่งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องโดนแดกคาบแรกโดนแดกแล้วโดนแดกไปครึ่งชั่วโมงแล้วเออครึ่งชั่วโมงเลยเหรอใช่พี่บางทีทั้งชั่วโมงเลยไม่ได้เรียนมันจะต้องปล่อยแถวเดินเรียงห้องอีกตอนขึ้นห้องอ่ะเพราะโรงเรียนมันยาวอ่ะพี่นึกออกว่าโรงเรียนยาวอีกแล้วกว่าจะขึ้นห้องมันต้องเข้าห้องน้ำกินน้ำ อะไรกันอีกอ่ะนั่นแหละกินไปเลยครับแรกมีกิจกรรมก็เรียบร้อยจบเลยมันกลายเป็นว่าแม่งก็ยาวกว่าเดิมแล้วไอ้คนที่มาสายสุดไม่ได้สายสุดหรอกก็ต้องไอ้ที่โดนทำโทษรอบสองอ่ะก็ต้องช้ากว่าไอ้พวกที่ปล่อยแถวไปแล้วอ่ะมันต้องโดนทำโทษโดนลุกนั่งเก็บขยะอะไรอีกเนี่ยมันก็ช้ากว่าเดิมเก็บเวลามันเยอะครูบางคนก็แบบไม่เอาละลุกเลยห้องนี้เดินออกเลยที่มีคนพูดอยู่หน้าเสาธงอ่ะจะรีบไปสอนใช่บอกว่าไม่ได้แล้วกูต้องสอนสอนไม่ทันละไปเลยขึ้นก่อนเลยไอ้ห้องนี้ได้ขึ้นก่อนไอ้ที่พูดก็แบบว่าพูดอยู่เสียความมั่นใจงงเราทำไมวอล์กเอาท์อ่ะงงเดินออกต้องรีบสอนไปเออกูว่าไอ้ที่ไอ้คนที่ซื้อหมูปิ้ง9โมงอ่ะมาเรียนทันก่อนเพื่อนด้วยเข้าห้องไปไม่มีเพื่อนเออเข้าไปงงเลยเอ้าเพื่อนไปไหนเฮ้ยมันมีกรณีนั้นจริงนะพี่แบบกิจกรรมข้างหลังไม่นานมากเงี้ยแล้วแบบว่าพี่กะว่าเข้า9โมงอะไรเงี้ยมันอยู่ห้องหมดแล้วเอ้าไอ้เหี้ยห้องมันยังโล่งอยู่เลยแล้วเสียงข้างหลังมันยังดังอยู่เลยโอ้นักเรียนอย่างเงี้ยโอ้ชิบหายแล้วไอ้เหี้ยกูโดนแน่เลยอย่างเงี้ยรู้ไงครูก็รู้ครูก็รู้ไอ้เหี้ยนี่มาใส่ขึ้นมาแล้วแบบนั่งยิ้มเลยวันไหนฝนตกเงี้ยก็คือสบายเข้าแถวหน้าห้องอ๋อเต็มใจนะเด็กนักเรียนเต็มใจที่จะเข้าแถวนะสบายเลยเข้าแถวหน้าห้องก็แบบไม่ต้องมาเข้าแถวไม่ต้องมาเดินไอ้พวกจัดแถวอ่ะก็ไม่มีกำแพงมนุษย์ก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไปพูดออกไมค์อยู่ที่ห้องปกครองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้นั่งได้พูดคอนโซลด้วยเหมือนจัดวิทยุให้คนทั้งเรียนฟังต่อแต่จะไม่มีดนตรีสดก็เปิดเทปเอาอ้าวก็มีเทปนี่หว่าอ้าวให้นักเรียนร้องทำไมวะให้นักเรียนฝึกบรรเลงฝึกหรือเปล่าฝึกไอ้วงโยอะไรอย่างเงี้ยได้ฝึกเล่นสดนั่นแหละเอามีอะไรจะฝากถึงรุ่นน้องหรือว่านี่ไหมรุ่นน้องจะด่าเราปะ
ั่นเลยพี่พูดที่อะไรกันเนี่ยเออสิ่งที่ผมไม่เห็นเป็นไรเออสิ่งที่ทำอยู่มันดีมากเลยทำไมพี่ก็ตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้นะแต่แบบนี้ไม่น่ามีรุ่นพี่มาด่านะเพราะรุ่นพี่ไม่เคยเจอเออจริงไม่น่ามีรุ่นพี่มาเจอแบบว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยทำไมมาดิสอะไรอย่างงี้เออไม่มีไม่มีรุ่นแรกจะมีแต่รุ่นน้องที่แบบเออยุคนั้นไม่ได้เป็นงั้นแล้วครับพูดถึงคนตีอกระหว่างคนตีอกเขามาทักหาเขาจะจำได้ว่ารุ่นพี่ที่ตีอกตีอกเตรียมน้องเปล่าเออใช่ทำผมไม่ได้หรอกเอาฝากเร็วให้มึงเลยฝากเลยก็มันเรียนกี่ปีวะหกปีก็คิดว่าอันไหนมันดีก็มีปะวะมีมันต้องมีอะไรดีสักอย่างอยู่แล้วคิดว่าอันไหนมันดีก็ควรที่จะรักษาแล้วเก็บมันต่อไปเริ่มพูดเหมือนครูขึ้นทุกวันมึงซิ่งเริ่มยืดด้วยฝากอะไรวะข้อดีโรงเรียนมีอะไรบ้างอ่ะชมโรงเรียนให้ฟังหน่อยทีนึงเออยากกว่าเดิมไหมอะไรวะโรงเรียนดียังไงใช่ไหมมีไหมโหพูดเรื่องดีมันพูดยากพี่พูดเรื่องแย่มันง่ายกว่าอะไรวะโรงเรียนข้อดีหรือการที่มันยาวมันก็ดีวะแบบในแง่ไหนในแง่แบบถ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์จัดเออแบบมันก็ดีที่แบบเอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเอาอันนี้ครับครูอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดีเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะมีอะไรครูดีไหมเออผมว่าบุคลากรครูดีดีเปล่าวะดีดีก็ดีโรงอาหารก็ดีไก่ทอดอร่อยเออแต่โรงอาหารก็ดีเยอะครูดีอาหารอร่อยครับผมหมดละโอเคแค่นั้นก็พอแล้วเราไปลงที่มาถึงแล้วที่มาแล้วจบไปลงด้วยโดนแน่มึงไม่อวยโรงเรียนเลยมึงโดนแน่อ่าศิษย์เก่าเตรียมน้อมที่เป็นรุ่นน้องรุ่นล่างๆลงมาหรือว่าคนที่ยังเรียนอยู่ก็มาอัปเดตให้ฟังหน่อยว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมยังมีกำแพงมนุษย์อยู่ไหมมีวิธีการแบบจับแถวสายยังไงบ้างมาอัปเดตฟังหน่อยครับจัดการระเบียบกันยังไงนะครับผมก็มีความคิดอยากไปดูนะว่าแบบตอนนี้เขาเป็นยังไงอะไรว่าน่าไปถ่ายนะอยากดูอาจจะไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปแล้วเอออยากดูไปดูสดไหมน่าสนใจอยู่เหมือนกันก็ถ้าเจอแม็กกับเอ็มไปก็ทักทายกันได้ครับที่เตรียมพร้อมดูทื่อไปได้สำหรับเผาโรงเรียนตอนเตรียมน้อมก็น่าจะประมาณนี้ครับครับผมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรก็ติดตามได้ครับรอลุ้นกันดีกว่ารอลุ้นครับรอลุ้นก็เอาเป็นว่าวันนี้เตรียมน้อมเราก็ถือว่าเต็มที่มากแล้วที่มันมากมันมากเออมันมากประทับใจกำแพงมนุษย์สุดแล้วใช่แล้วก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนหน้าจะเป็นโรงเรียนอะไรครับครับกับพอดแคสต์เผาโรงเรียนครับแล้วก็ขอบคุณทั้งแม็กแม็กแล้วก็บิ๊กเอ็มมากครับวันนี้ก็ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ